มาถึงมุมการเมืองวันนี้นะครับพบก,กับคุณเจตราแล้วก็คุณอุรชัยนะครับถ้าเกิดว่าความรุนแรงที่ปรากฏให้เห็นนะฮะระหว่างการชุมนุมในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยกลายเป็นภาพจําของทุกคู่ขัดแย้งครับการชุมนุมนะครับที่จะมีขึ้นในวันนี้เนะี่ยอาจจะพลิกภาพจําเหล่านี้ได้ครับเพราะว่าองค์ป,ประกอบที่มีนะฮะในที่ชุมนุมเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดว่าองค์ประกอบไหนบ้างที่การชุมนุมเมื่อวันเสาร์ไม่มีอาจจะต้องบอกว่าเหตุที่เห็นด้วยตาเปล่าก็มีเวทีถูกไหมครับ แกนนำที่ชัดเจนการปราศัยหรือว่ากิจกรรมรูปแบบการชุมนุมที่เป็นเส้นตรงชัดเจนแต่ว่าวันนี้ทุกอย่างอาจจะเปลี่ยนไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองวันนี้นะครับอยู่กับคุณเจษดาจิสระและผมอุรชัยสอนแก้วครับก่อนจะเข้าสู่สาระในเรื่องของผู้ชุมนุมเมื่อวานนี้ช่วงหัวค่ํานะครับมีข่าวด่วนเข้ามาเป็นประกาศจากราชกิจจานุเบกษาในเรื่องประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีนะครับเข้าดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี หลังจากที่หลายท่านได้รอมานานนะครับว่าสุดท้ายแล้วผลสรุปจะเป็นอย่างไรเนื้อหาจากราชกิจจานุเบกษาประกาศแต่งตั้ง,ง,งและโยกย้ายรัฐมนตรีบางคนในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับให้รัฐมนตรี3คนพ้นจากตําแหน่งคือนายถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายพุทธพงศ์ปุณกานร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและนายนัทพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับ ทีนี้ก็มีการแต่งตั้งนะครับรัฐมนตรีใหม่มาแทนนะครับแทนสองคนเดี๋ยวดูคนที่เก่งกันก่อนนะครับคนแรกนายชัยวุฒธธนาขมานุสรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอีกคนหนึ่งก็คือนางสาวตรีนุชเกียนทองครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่วนตําแหน่งที่มีการสลับตําแหน่งกันก็คือตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยช่วยคมนาคมนะครับคนนี้นายวีรศักดิ์หวังสุภก,ษษกิจโกศลครับสลับ จกช่วยพาณิชย์ไปคมนาคมแล้วประชาธิปัตย์ก็ตั้งคนใหม่ขึ้นมาเป็นช่วยพาณิชย์ก็คือนายสินิษเลิศไกลนะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นี่แหละฮะก็มีรายชื่อแต่งตั้งกันมาแบบนี้คุณเจษฎามีครับมีใครหายไปหรือเปล่าครับมีใครหายไปห <laughs> รือเปล่ามีรายชื่อที่คุณเจษฎารู้สึกว่าน่าจะปรากฏขึ้นมาแล้วสุดท้าย เออเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์ที่สุดท้ายไม่เห็นหรือเปล่าครับอ่ามันเก่งกันไว้เฉยๆใช่ไหมฮะสำหรับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการเจ้าตัวเขาบอกแล้วนี่ฮะเขามาจากดินเขาก็จะอยู่กับดินที่กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ต่อไปยินดีที่จะเป็นรัฐมนตรีช่วยเหมือนเดิมครับพูดถึงร้อยเอกธรรมนัฐคมเผาใช่ไหมยังไม่ขึ้นเป็นว่าการนะครับซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาปฏิเสธแล้วเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วก็ยืนยันชัดเจนครับบอกว่า พอแล้วล่ะสำหรับรัฐมนตรีช่วยไม่ต้องขึ้นว่าการก็ได้รอบนี้ดังนั้นก็เลยมีอสองตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและก็ดิจิทัลนะฮะก็ไม่ได้ผิดโผนะฮะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็เป็นคุณตรีนุชเกียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลก็เป็นคุณธนาธคุณชัยวุฒิธนาคมาณุศรนะคร,ครับแล้วก็สลับตำแหน่งสำหรับประชาธิปัตย์กับคมนาคมเพื่อเป็นแท่งเดียวกันฐานิษ มันมีรัฐมนตรีว่าการเป็นของประชาธิปัตย์คุณจุรินอยู่แล้วนะฮะก็เลยขอจากเดิมเนี่ยคุณถาวรเขาเป็นช่วยคมนาคมตั้งใหม่ก็เลยเป็นช่วยพาณิชย์แทนสลับไเลยแล้วก็วใช่ครับภูมิใจไทยก็มีคุณศักสยามอยู่แล้วคุณคมีรัก์ก็สลับไปคมนาคมอ่าโอเค อันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับเดี๋ยวคงจะมีข่าวคราวคงจะมีซุ้มเสียงจากบางฝักบางฝ่ายในบรรดาพักร่วมรัฐบาลออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้คือพอดีประเด็นนี้เนี่ยมาช่วงหกขําบมันเลยยังไม่มีซุ้มเสียงจากหลายๆท่านนะฮะปรากฏออกมาอัปเดตมาให้ติดตามกันเฉยๆเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยคุยกันจนไม่เป็นความลับละวันนี้เรื่องลึกวันนั้นความลับอินไซต์วันนั้นมาเป็นความจริงในวันนี้ก็เป็นไปตามโผลไปทานโจ๊กทางเข้าต้มที่ไหนรู้หมดเลยนะครับปรับ ครอมอร,รอบนี้ไปเรื่องนะครับ,ค,รบคุณผู้ชมเรื่องของการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นวันนี้ต้องบอกก่อนว่าหลายท่านอาจจะคุ้นเคยการชุมนุมในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาคุ้นเคยกับชื่อของกลุ่มรีเดมนะครับกลุ่มที่ใช้ชื่อว่ารีเดมแล้วก็หลายท่านถ้าพูดกันตรงๆเวลาพูดถึงการชุมนุมในช่วงนี้หลายท่านมักจะแสดงความกังวลก่อนหน้าแล้วว่าจะมีความรุนแรงหรือเปล่าครับ,รบนะครับคือเป็นห่วงกันเพราะว่าในระยะหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็บอกว่าปฏิบัติตามยุทธวิธีมีความจำเป็นต้องใช้ ความรุนแรงเออไม่ใช่ความรุนแรงขออภยัยจาเป็นต้องใช้ยุทธวิธีในการสลายการชุมนุมซึ่งยุทธวิธีที่ว่านี้ทางผู้ชุมนุมบางคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันรุนแรงเกินไปหรือไม่แต่ว่าที่ชัดเจนก็คือวันนี้กลุ่มที่จัดการชุมนุมเป็นแกนนําในการจัดการชุมนุมคือกลุ่มที่ใช้ชื่อว่าแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับตอนนี้ก็ประกาศจุดรวมตัวเบื้องต้นออกมาแล้วนะครับาภาพนี้เลยฮะเมื่อวานนี้ช่วงกลางวันเนี่ยยังไม่มีสถานที่นะครับ เขาก็ให้ติดตามกันตามสื่อสังคมออนไลน์นี่แหละครับแนว BTS เนี่ยเป็นยุทธศาสตร์การชุมนุมที่เขาเคยใช้มาแล้วนะตั้งแต่ปลายปีก่อนนะครับใครสะดวกที่ไหนไปที่นั่นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปตามที่คือถ้าเขาใช้โมเดลของปีที่แล้วแบบเป๊ะ,เ,ปะเลยสถานีไหนคนเยอะก็ไปสถานีนั้นนะครับ<ๆ>นั่นคือวิธีการที่พวกเขาใช้กันอีกภาพหนึ่งที่ทางแนวร่วมธรรมศา,ศาสตร์และการชุมนุม<ๆ>เขาเผยแพร่เมื่อวานนี้แล้วก็ทำให้หลายท่านคือฮากันว่าอาจจะเป็นการปริกโฉม การชุมนุมที่มีมาตลอด1เดือนก็คือภาพที่เขาประกาศว่าการชุมนุมวันนี้จะมีทั้งเวทีมีการปราศัยแล้วก็มีการรักษาความปลอดภัยด้วยซึ่งเป็นโจทย์ที่ถูกตั้งขึ้นมาให้แก้กันนะครับหลังจากที่ได้เห็นภาพของความรุนแรงในระยะหลัง ระยะหลังที่ว่าเนี่ยมีชื่อกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งครับ,รบที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือกลุ่มรีเดมรีเดมเนี่ยมาเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนในตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมานะครับถามว่ากลุ่มรีเดมคือกลุ่มใครกลุ่มรีเดมเนี่ยเป็นกลุ่มที่ต่อยอดมาจากกลุ่มปลดแอกคณะประชาชนปลดแอกเนี่ยนะฮะตอนหลังก็มีการจัดกิจกรรมจากการเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียเคยตั้งคําว่ารีเดมเนี่ยเดิมทีมาจากกลับเฮาห้องหนึ่ง นะฮะตอนหลังก็ออกมาเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองและส่วนใหญ่มักจะเป็นาการชุมนุมทางการเมืองที่มีการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งมันก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับซึ่งวันที่28กุมภาพันธ์ถ้าผมจำไม่ผิดนะตรงกับวันอาทิตย์พอดีนั่นเป็นการชุมนุมใหญ่ครั้งแรกของเขาก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ ในรอบปี2564ที่มีความแรงเกิดขึ้นและล่าสุดก็คือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นการชุมนุมที่นัดโดยกลุ่มรีเดมเหมือนกันแต่ข้อสังเกตสําคัญก็คือวิธีการหรือว่าสูตรของรีเดมเนี่ยเขาจะใช้วิธีระดมความคิดเห็นคนในโซเชียลว่าจะชุมนุมกันไหมจะชุมนุมเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็โหวตกันผ่านแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งครับที่น่าจับตาก็คือเวลาการชุมนุมแบบนี้มันไม่ได้มีแกนนําที่ชัดเจน เวลาจะเจราจาเวลาจะไปขอร้องเวลาจะไกลเกลีย่ยกันเนี่ยก็เลยอาจจะดูะยากลำบากสักน,นิดหนึ่งไม่มีตัวแทนหลักครับและหลายค,<ๆ>คนก็มองว่าหลายๆครั้งที่ชุมนุมโดยกลุ่มรีเดียรรอบหลังมาเนี่ยโดยเฉพาะรอบเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่28กสกุมภาที่ผมบอกมาจนถึงกลางเดือนของมีนาคมเนี่ยนะครับก็จะเห็นความแรงเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อการชุมนุมไปถึงจุดหนึ่งแล้วมีการเคลื่อนขบวนหรือว่าผู้ชุมนุมนั้นมีการกระทําบางอย่างที่ส่อไปในทางที่จะทําให้เกิดความแรง ก็ทาให้เกิดความแรงเกิดขึ้นจริงๆอย่างล่าสุดนี่ก็กรณีการชุมนุมที่สนามหลวงใช่ไหมครับหลังจากที่ผู้ชุมนุมช่วงเย็นๆเริ่มไปดึงตู้คอนเทนเนอร์ที่เขาเอามาตั้งเป็นแนวกันกน้นออกมาแน่นอนล่ะหลายคนอาจจะถามว่าทาไมตํารวจต้องตั้งแนวกั้นพื้นที่สนามหลวงเป็นพื้นที่สาธารณะไม่ใช่หรือ,อแต่ว่าเมื่อมันมีความแรงเกิดขึ้นจากไฟใดไฟหนึ่งซึ่งไม่ว่าจะเป็นฝั่งตํารวจหรือผู้ชุมนุมก็ตามเนี่ยสุดท้ายแล้วมันเป็นการ าการชุมนุมที่เกิดความนุแรงโดยไม่สามารถที่จะควบคุมได้แล้วก็ไม่มีตัวแกนนําที่จะเจราจารว่าง่ายๆคือประกาศ เริ่มประกาศยุติเนี่ยมันไม่ชัดเจนยุติแล้วก็ยังมีคนชุมนุมอยู่แล้วก็ไม่รู้จะเจรจากับใครอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่เราเห็นในช่วงหลังนี้สิ่งที่พยายามบอกก็คือเราไม่ได้ไหมายความว่าไม่มีการน,นาแล้วจะนําไปสู่ความรุนแรงคือมันไม่ได้เป็นสูตรเป็นสมการแบบนั้นนะค,ะครับเพราะว่าหลายครังค้งเนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่าพูดไม่ครบ,ครบเพราะว่าบางครั้งกลุ่มรีเดมที่เขาชุมนุมอย่างเช่นที่หน้าศาลเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีความรุนแรงใดเกิดขึ้นนะฮะนั้นก็เคลื่อนขบวนจากกแย มาที่หน้าศาลอาญารักาดาคือไม่มีภาพของการสลายการชุมนุมนั้นก็ไม่มีการนาเหมือนกันเพียงแต่ว่าสถานที่มันอาจจะไม่ล่อแหลมเท่ากับสนามหลวงครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องมาบอกกันก็คือ มีซุ้มเสียงมีความคิดเห็นจากนักสังเกตการบางคนที่เขาตั้งคําถามว่าถ้ามีแกนนาก็อาจจะช่วยได้ในสถานการณ์ที่มันเริ่มจะวิกฤตหรือว่าสร้าเขาความขัดแย้งนะครับถ้ามีแกนนาก็อาจจะนําไปสู่การเจรจาอย่างเป็นรูปธรรมได้นี่คือคําถาม,มที่เขาตั้งไว้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นวันนี้เราอาจจะได้เห็นการรวมตัวกันของแนวร่วมอื่นภายใต้แกนนําหรือว่าแกนหลักในการจัดการชุมนุมจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับแนวร่วมอื่นที่ว่าเนี่ยที่ต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าทางแฟนเพจของกลุ่ม แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเขาใช้วิธีการติดแฮชแท็กไปยังกลุ่มอื่นๆด้วยอย่างเช่นกลุ่มรีเดมกลุ่มเยาวชนปลดแอก,กนะครับหรือว่าแม้แต่แฟนเพจของกลุ่มราษฎรเองก็ตามและนอกจากนั้นทางตัวแทนของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์เมื่อวันนี้เขาก็พยายามสื่อสารถึงวิธีการที่เขาจะใช้ในการชุมนุมวันนี้ครับส่วนสถานที่เวลาการจัดงานหรือว่าเวลายุติการชุมนุมเนี่ย ก็อยากให้ติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดนะคะจากเพจในร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมแต่ว่า,อ,าอยากฝากบอกไว้ตรงนี้เลยกันเนะว่าเป็นการชุมนุมที่มีการจัดการมีการ Organize แล้วก็มีเวทีปราศัยแน่นอน นี่นะฮะก็เป็นท่าทีของแกนนำนะครับอันนี้จริงๆก็เรียกว่าแกนนำนั่นแหละทุกการชุมนุมจะบอกว่าไม่มีแกนนำเลยสักทีเดียวก็ไม่ใช่แต่การชุมนุมวันนี้เป็นการขับเคลื่อนโดยกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเมื่อกี้เราคุยกันมามี2กลุ่มหลักนะฮะกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเนี่ยท่านผู้ชมก็คงจะคุ้นชินกับภาพการเคลื่อนไหวของกลุ่มราษฎรที่ผ่านมาก็จะมีกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจะเรียกว่าเป็น แนวร่วมหลักก็ได้ขณะที่ปีกของรีเดมเนี่ยก็จะหนักๆมาทางกลุ่มเยาวชนปลดแอกที่มีการเคลื่อนไหวการาประกาศหรือว่าการรณรงค์เนี่ยผ่านเพจกลุ่มเยาวชนปลดแอกนะครับเ,เมื่อวานนี้ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เนี่ยคุณคุณเบนใจเองก็ไปยื่นหนังสือนะครับผ่านสำนักงานตำรวจแห่งชาติยื่นไปที่พลตำรวจโทพักภพพงพงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เพราะเชื่อว่าถ้าหากว่ามีการพูดคุยกับตำรวจก่อนการชุมนุมก็ไม่น่าที่จะบานปลายไปสู่ความรุนแรงรยกตัวอย่างเช่นอย่างเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่าในการชุมนุมมีกลุ่มคนไม่ทราฟฟรบฝ่ายมาร่วมชุมนุมกับกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยนะฮะที่สนามหลวงดังนั้นก็เลยมายื่นหนังสือถึงตำรวจขอให้ไปช่วยควบคุมดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ชุมนุมและที่สําคัญก็คือเรื่องของการดำเนินความสะดวกต่างๆครับ ที่ผ่านมาอาจจะเห็นปฏิกิริยาฝั่งของตารวจกับผู้ชุมนุมนั้นยืนอยู่คนละฝั่งกันแต่จุดเปลี่ยนสําคัญวันนี้อย่างที่คุณวุฒิชัยเกริ่นไปตั้งแต่ตน้นวันนี้เขาย้ําคําว่าการรักษาความปลอดภัยที่ผ่านมานั้นต่างคนต่างมาไม่มีแกนนาแต่วันนี้เขายืนยันว่ามีเวทีปราศัยมีแกนนาแล้วก็ขอเรื่องของการรักษาความปลอดภัย แล้วก็มีการแท็กไปอย่างแนวร่วมของเขาทั้งกลุ่มปลดแอกทั้งกลุ่มรัศดรกลุ่มรัศดรแล้วก็กลุ่มวีวิลเลนเตียกลุ่มกาดอาสานี่นะฮะก็ก็มีปฏิกิริยาแบบนี้คุณเจษดาพูดได้สนใจเมื่อสักครู่ใช้คำว่าต่างคนต่างมาผู้ชุมนุมเนี่ยต่างคนต่างมาตำรวจเองก็คือว่าคือถ้าในมุมมองผู้ชุมนุมนะก็เหมือนจะต่างคนต่างมาเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ครับพอเขาไปขอความร่วมมือในการให้ตำรวจช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลความปลอดภัยเนี่ยเราอาจจะได้เห็น การพลิกแนวโน้มของการชุมนุมที่เป็นมาตลอด <ừ> um. หลายสัปดาห์นี้ที่หลายคนกังวลในเรื่องความรุนแรงวันนี้อาจจะได้เห็นภาพที่เปลี่ยนไปนะครับ,รบแต่ว่ามีอีกหนึ่งคำถามที่เกิดขึ้นว่าในเมื่อแกนนําของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์หรือว่าแกนนาหลักๆของกลุ่มราษฎรหลายคนคไม่ได้รับการอนุญาตให้ประกันตัวและถูกคุมขังอยู่ในเรือนจําพิเศษกรุงเทพใครจะมาเป็นผู้นําการชุมนุมเ <ừ> um. มื่อก่อนเวลาเราพูดถึงกลุ่มแนร่วมธรรมศาสตร์คุณจะสดานึกถึงใครก็คุณรุ้งปนัสยาครับ อนนนำพาแพนกิ้นผลิตชีวรัก์ใช่ไหมฮะซึ่งรายชื่อที่ผมเอ่ยไปเนี่ยอยู่ในเรือนจําทั้งหมดทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยโดยเฉพาะนี่แหละฮะภาพขึ้นมาพอดีคดีหลักๆที่ถูกดําเนินการก็คือกรณีการชุมนุมเมื่อปลายปีที่แล้ว1 9บเก้าถึงกันยาย,น,ย,น,ยนครับก็คือภาพนี้เลยครับวันนั้นเนี่ยแกนนําที่ปราศัยหลักๆอย่างน้อยตอนนี้6คนนะที่ขึ้นเวทีวันนั้นอยู่ในเรือนจําคือ6คนที่ขึ้นเวทีวันนั้นเนี่ยครับ อยู่ในเรือนจำแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนจับจ้องกันไปว่าวันนี้ใครละ่ะที่จะมาเป็นแกนนำหลักในการชุมนุมเมื่อสักครู่ก็ได้เห็นภาพไปแล้วนะครับที่มียืนอยู่ข้างคุณเบญจาก,ก็คุณพัสราวลีนะครับหลายคนเรียกว่าคุณมายแล้วก็ยังมีคนที่เคยขึ้นเวทีเมื่อวันที่19ถึง20กันยาคนอื่นซึ่งเคยเป็นอดีตนักกิจกรรมอย่างเช่นบางคนที่เรียกว่า ลายคนเรียกว่าจานิวคุณศสรวิทย์เสรีธีวั์ก็เคยขึ้นในทีนี้มาก่อนนะครับจริงๆมีมีประเด็นซ้อนกันอยู่หลายประเด็นนะฮะอย่างคนที่ยื่นทั้งคุณเบญจาแล้วก็น้งไม้พัศราวรีเนี่ยอย่างน้องไม้เองเนี่ยก็มีคดีคอายการเพิ่งสั่งเลื่อนฟ้องไปนะฮะกรณีที่ไปชุมนุมเคลื่อนตัวกันไปที่หน้าสถานทูตเยอรมันมใช่ไหมซึ่งคดีนี้ก็ก็เป็นคดีหนึ่งครับที่จะต้องพิจารณากันอย่างไรก็ตามครับวันนี้สิ่งที่เราจะจับตาก็คือ ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเราแทบไม่เห็นเวทีการชุมนุมที่เขาเรียกว่ามีกฎเกณฑ์เป็นการชุมนุมอย่างเป็นทางการ,รโดยเฉพาะการชุมนุมที่มาจากกลุ่มแกนนาแนวร่วมกลุ่มราษฎรไม่ว่าจะเป็นจากคุณรุ้งทนายอาโนนแพนกินแน่นอนว่ากลุ่มนี้ถูกควบคุมตัวไปแล้วด้วยนะฮะแล้วก็ ครั้งล่าสุดเนี่ยถ้าจะเป็นการชุมนุมโดยแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมน่าจะเป็นการชุมนุมที่หน้าอาคารรัฐสภาซึ่งอันนั้นก็เป็นการชุมนุมที่สงบมีการตั้งเวทีปราศัยมีการดูแลเรื่องของความปลอดภัยมีการตรวจอาวุธอย่างเข้มงวดนะครับว่าผู้ที่ไปชุมนุมนั้นจะต้องไม่ก่อความแรงและวันนี้ก็เช่นกันเขายังไม่ประกาศสถานที่ ใช้สูตรเดิมอย่างที่คุณว่านัดไปใกล้ b t s ก่อน b t s ที่ไหนคนเยอะก็จัดวทีกันตรงนั้นก็เป็นไปนได้ว่าจะเป็นยางไ้นะครับก็จะเป็นแนวทางประมาณนั้นนะครับ,รบจากการชุมนุมทางการเมืองครับแน่นอนอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญมาดูอีกเรื่องหนึ่งนี่ก็เรื่องสําคัญไม่แพ้กันมาดูการเมืองในวงแคบ,คบแต่ว่ามีผลในวงกว้างก็คือเรื่องของพักการเมืองอย่างพักพลังประชารัฐตั้งแต่ต้นสัปดาห์คุณอุรชัยคุณจตุรงวิเคราะห์กันมาตั้งแต่วันจันทร์หลังจากที่มีการรายงานว่ากรกะตอตอนนี้ กำลังจดรับรองนะฮะการจองชื่อพักภาษาเขานะจะมันคือการจองชื่อพักก็คือการยื่นชื่อไปกกตก็จะแตม์ชื่อหลังจากนั้นเนี่ยคนที่ยื่นจองชื่อไปก็จะต้องไปหาสมาชิกอย่างต่ำห้าร้อยคนเพื่อที่จะจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองมีสองชื่อระท่านผู้ชมไปดูกันหน่อยรายงานที่ออกมาชื่อแรกเนี่ยก็ไม่ได้แปลกใจกันเท่าไหร่นะฮะมีการเก่งกันมาตลอดก็คือชื่อกลุ่มไทยสร้างไทยกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มกวนของแกนนำพักเพื่อไทย นำโดยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ไปจดจัดตั้งเวละกลุ่มที่2อ,อันนี้สิที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้รนะฮะเป็นกลุ่มที่เป็นคนใกล้ชิดของพี่น้องสามปบุรพาพยักค์รับเป็นคนใกล้ชิดบิ๊กป้อมเป็นคนใกล้ชิดบิ๊กป๊อกนะฮะไปยื่นจดจัดตั้งพักการเมืองหลายคนก็ตีความว่ากําลังตั้งพักสํารองอรอไว้สําหรับกรณีที่พักพลังประชารัฐมีอุบัติเหตุทางการเมืองหรือเปล่า บางนคนถามว่านี่เป็นพักที่คือพลเอกประวิทย์จาสรสละเรือหรือเปล่านะครับหรือว่าพลเอกประยุทธ์สั่งต่อเรือลําใหม่มาทํำยุทธศาสตร์ทางการเมืองอะไรหรือเปล่าคือสาเหตุที่พักพลังประชารัฐจะต้องตั้งพักสำรองคุณจะจษดาว่าไงฮะมันมี2ประเด็นหลกัหลกๆก็คือมีคดีค้างเก่าของอพลังประชารัฐค้างอยู่ในกกต เป็นสองคดีใหญ่นะครับตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์พี่ศกสองคือครเราไปควานหาตั้งนานคุณอุรชัยเรือที่คุณว่าเนี่ยมันผุมันพังตรงไหนพลังประชารัฐก็ตั้งแต่น,นาวาเหล็กใช่ไหมเนี่ยแหละผมกำลังจะเล่นคำนี้แหละเนี่ยเป็นเรือเหล็กนะล่องอยู่ในนาวาอย่างมากก็แค่มีสนิมกร่อนรเรือจะผุจะพังไม่ได้ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นไหมคนที่มาเป็นกับปันเรือเนี่ยภาพขึ้นมาเลยพเดชประวิทย์วงสุวรรณ มีปัญหาอะไรพระรพลังประชารัฐมันผูกกรอดยังไงทำไมจะต้องไปตั้งพักสำรองรไปหรือไปค้นมาเนี่ยก็ไปเจอคดีเก่าอยู่2คดีนะฮะคดีแรกท่านผู้ชมเป็นคดีตั้งแต่ช่วงก่อนการเลือกตั้ง24กุมภาพันธ์ปี2562ช่วงนั้นเพิ่งจะสมะัครสอสอกันไปใหม่ๆเลยครับเวทีแรกครับเวทีนั้นเป็นเวทีปลาศัยที่ปากน้ําสมุนปราการเวทีแรกโดนเลยเหรอครับกุณชลสวัสดิ์อัศวะเหม ตำแหน่งประธานหอ,อการค้าสมุทรปราการไปขึ้นเวทีปราศัยของพักพลังประชารัฐว่าง,ง่ายๆคุณชนสวัสด์เนี่ยไปช่วยสสพักพลังประชารัฐหาเสียงเลือกตั้งทั้งที่ตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้มีตําแหน่งอะไรเลย ในพักพลังประชารัฐคือไม่ได้มีบทบาทเกี่ยวข้องอะไรกับพักพลังประชารัฐในขณะนั้นนะครับเขาลงสสอไม่ได้ไงคุณชนสวัสด์เคยติดคุกติดตารางถูกต้องไหมไม่ใช่สมาชิพกณณชพักคุณสมบัติของสมาชิกพักคุณสมบัติของผู้สมัครสสเนี่ยเหมือนกันเลยก็คือติดคุกติดตารางมาไม่ได้แต่ไปช่วยปลาัยหาเสียงให้กับสสอพักพลังประชารัฐมันผิดพรบพักการเมืองเรื่องของการครอบงําพักจากบุคคลภายนอกเป็นคดีอยู่ในกกตคดีนี้เงียบ ก็ยังรูสาวไปเจอไปเจออันนี้คือเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้ง24มีมีนาครับอันนี้เกิดขึ้นก่อนเดือนไปถามพร้อมๆกับที่ถามว่าใครไปจองชื่อพักบ้างนั่นแหละครับเจอคดีนี้คดีแรกนะคดีที่2ท่นนผู้ชมเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งเออเอาภาพมาหน่อยสิตอนนั้นเนี่ยเป็นการสัมมนาพักพลังประชารัฐตอนนั้นเขาชนะการเลือกตั้งเสร็จแล้วนะในการสัมมนาพักพลังประชารัฐเนี่ย ปรากฏว่าที่กามองเต้ฮะกามงเต้วังน้ําเขียวจําได้ไหมคือรอบนั้นปัญหาเยอะมากตอนไปวังน้ําเขียวอ่ะที่ไปรีสอร์ทแห่งหนึ่งไปทับที่ดินสอปกอ,อ,อ,อก็วันที่สองกรกฎา,าคมครับการประชุมสัมมนาพักพลังประชารัฐครั้งแรกหลังจากที่เลือกตั้งเสร็จพลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็ไปโผล่ในการสัมมนาคพักพลังประชารัฐไปเป็นประธานด้วยในการประชุมพักพลังประชารัฐก็เลยถูกฝ่ายค้านยื่นสอบว่าไปในฐานะอะไรอะ่ะ ตอนนั้นคุณเอกประวิทย์วงสุวรรณวันที่ไปกามองเต้นั้นครึ่งจะไปเขียนไปสมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐคือถ้าตอนนี้ไปเนี่ยไม่แปลกนะครับเป็นคนทนี่ไม่ได้มีตำแหน่งไงครับเป็นรองนายกให้บิ๊กตู่เฉยๆเนี่ยนี่เป็นอีเวนต์เดียวก,กันกับที่คุณปรินาขึ้นร้องเพลงหรือเปล่าที่เขา <c oughs> ที่ทุกคนเขาแต่งตัวสไตล์คาวบอยกันคาวบอยไงแต่งตัวคาวบอยอแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวกันว่าไปอยู่บนที่ดินที่ทับที่สประกนี่แหละฮะ เป็นสองคดีที่เป็นชนะติดหลังพักพลังประชารัฐถามว่ามันผูยังไงสองคดีเนี่ยจังๆเลยคุณอรุชัยครคือมันมันชัดเจนว่าถ้าว่ากันตามหลักกฎหมายเนี่ยมันรอดยากก็อาจจะมีการตั้งตั้งเป็นพักสำรองไว้แต่ทีนี้แนวคิดเรื่องของการตั้งพักสำรองเมื่อกี้ผมไปชอนชัยเป็นหนอน <laughs> ไปหาข้อมูลจากกะกะตมาทีนี้ถ้าเป็นอินไซต์จากพักพลังประชารัฐบ้างละ่ะ ม,ม,มาดูหน่อยไหมคือเวลาเราถามใครตอนนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าไม่เกี่ยวไม่จริงไม่มีแต่ว่าคุณเจษดาเนี่ยไปทราบมาในวงทานโจ๊กทานข้าวต้มอีกแล้วหรือเปล่า <c oughs> คือมีอินไซต์นะครับผล <c oughs> เอกประวิทย์เนี่ยเคยเอ่ยปากให้พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดานะครับ,รบตั้งพักสำรองไว้มีแนวคิดตั้งแต่ช่วงตั้งพักพลังประชารัฐแล้วด้วยซ้ําถ้าเรื่องนี้เป็นจริงนั่นหมายความว่านี่เป็นยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ตั้งแต่ต้นนะครับครับถ้าไปที่ทาเนียบเนี่ยเขาจะกินข้าวต้มครับแต่ถ้าไปที่พักพลังประชชาานเี่ปปกึงออบบไตล Oh. <laughs> อ๋อปีกหนึงเนี่ยเขาชอบเตะบอลเพราะว่าหลายคนเนี่ยมีสโมสรฟุตบอลอยู่ในมือตัวเองอสองคนเลยนะพูดพัดพิงเขาเนี่ยคืออินไซต์จากพักพลังประชารัฐฮะท่านผู้ชมเขาบอกว่าจริงๆแล้วพลเอกประวิตยเนี่ยเคยเคยปารบเอ่ยปากอยากจะให้พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาตั้งพักการเมืองมานานแล้วเอาไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อพักพลังประชารัฐเนี่ยสะดุด ซึ่งพูดมาเนี่ยพูดตั้งแต่ก่อน2คดีที่ผมพูดตั้งแต่คดีโตะจีนพลังประชารัฐแล้วอยากจะให้มีพักเอาไว้กันสะดุดนะครับก็อยากจะให้พลเอกนุพงศ์เนี่ยไปตั้งพักสำรองแต่พลเอกนุพงศ์ไปตั้งเองก็ไม่เหมาะค,คนที่ไปดําเนินการเรื่องนี้มีรายงานว่าคนที่รับคำสั่งให้ไปดําเนินการก็คือประหลัดชิงครับประหลัดชิงคือใครชื่อที่ปรากฏขึ้นมาในรอบ2สัปดาห์นี้แหละหลายคนยจะสงสยัยคุณชัดชัยพรมเลิศประหลัดกระทรวงมหาดไทยครับ ชื่อเล่นชื่อปลัดชิงคือคุณชัดชัยพมเลิศเนี่ยเดิมทีเป็นอธิบดีกรมปอพจําได้ไหมอยู่กับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาตั้งแต่สมัยรัฐบาลคอสชอพอพลิกมาเป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หนึ่งทับหนึ่งเนี่ยก็ก็มาเป็นประหลัดขยับขึ้นมาเป็นประหลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วเห็นพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาที่ไหนเนี่ยก็เห็นประหลัดชิงที่นั่นตัวติดกันตลอดครับก็ทํางานสายตรงตลอดที่สําคัญเนี่ยประหลัดชิงเนี่ยเขามีคอนเน็ชันที่ดี โตมาในสายงานามหาไทยครับจบรัฐศาสตร์จุฬาเป็นสิงห์ดำรุ่น3-2มรับนะมีรายงานว่าที่ผ่านมาก็มีการมอบหมายที่ปรึกษารัฐมนตรีท่านหนึ่งซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครสสพักพลังประชารัฐเดินสายไปหาสมาชิกพักในภาคอีสานเพื่อที่จะตั้งเป็นพักการเมืองผมบอกแล้วไงจองชื่อพักมันสเต็ปแรกสเต็ปที่2ต้องหาสมาชิกพักแมบถ้าได้ครบผ่าน กรกตสแตป์ตั้งเป็นพักการเมืองได้แต่ว่าชื่อพักการเมืองที่ยื่นไปณขณะนี้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้อ่าเปลี่ยนแปลงได้ก็มีคนโฟกัสกันหลายชื่อเนี่ยครับมีชื่อตอนนี้เนี่ยเขาเก่งกันว่าน่าจะใช้ชื่อพักเศรษฐกิจไทยครับแต่ใช้ไปก่อนใช่ไหมเบื้องต้นใช้ไปก่อนครับเดี๋ยวอาจจะมีชื่อที่เดนกว่านี้เหมือนอพักพลังประชารัฐเนี่ยมันก็ก็เป็น เหมือนเป็นมอตโต้ที่เขาใช้มาตั้งแต่สมัยเป็นรัฐบาลคอสช,อชอใช่ไหมพลังประชารัฐเนี่ยก็กลายมาเป็นชื่อพรรคทีนี้มันก็มีหลายชื่อท,ที่น่าสนใจอย่างเช่นไทยชนะครับตอนนี้นี่ทุกแอป,ปเลยชนะหมอชนะไทยชนะรเราชนะ ชนะหมดเลยนะฮะก็อาจจะเป็นชื่อพักก็ได้กับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นธีมหลักของคุณเอกประยุทธ์ก็คือรวมไทยสร้างชาติออันนี้ก็อาจจะถูกแปลงมาเป็นชื่อพักในอนาคตได้เหมือนกันนะครับก็ให้ภาพที่ชัดเจนด้วยเหมือนกันนะครับชัดเจนเพราะว่าเป็นโมอตโต้ที่รัฐบาลใช้มาตลอดไปถามคนนี้บ้างน,นี่แหละฮะภาพขึ้นมาแล้วคุณเอกประวิตยวงสุวรรณครับเมื่อวานนี้เป็นโอกาสดีที่ผู้สื่อข่าวจะไปถามย้ําอีกรอบหนึ่งครับคุณเอกประวิตย์ว่าท่านมีนโยบายที่จะตั้งพักสำรองจริงหรือไม่และโดยเฉพาะตอนนี รัฐมนูญเนี่ยแก้ไม่เสร็จดูแล้วยังไงแก้ไม่เสร็จในยุคนี้แน่อาจจะต้องตั้งพักการเมืองเพื่อทํางานต่อหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังคําตอบจากพลเอกประวิตยเรื่องของการตั้งพักสํารองครับไม่มีไม่มีไม่รู้เิยผมไม่ไทำ ก่อนหน้านี้ได้เล่าใช่ไหมครับอินไซด์ว่าพลเอกอนุพงศ์พูดคุยกับพลเอกประวิตย์แล้วก็ได้มอบหมายให้ประลัดชิงเป็นผู้ดําเนินการแต่ว่าล่าสุดเนี่ยพลเอกอนุพงศ์ก็ออกมาปฏิเสธนะครับไม่ได้มีแนวคิดไม่ได้มีความพยายามที่จะตั้งพรรคการเมืองใหม่แล้วก็ปฏิเสธด้วยว่าประลัดชิงเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการคือไม่เกี่ยวบอกว่าไม่เกี่ยวเพราะว่ายังเป็นข้าราชการอยู่เป็นประหลัดไงจะไปเล่นการเมืองได้ยังไงใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้บอกว่าประลัดชิงไปตั้งชื่อพรรค ก็บอกอยู่ว่ามีที่ปรึกษารัฐมนตรีซึ่งก็อยู่ในขอบข่ายที่ทําได้ครับอืทําได้นะฮะไปดูอีกเรื่องหนึ่งครับท่านผู้ชมปิดท้ายแล้วนะฮะวันนี้เรื่องของกฎหมายประชามติแยกกันนะท่านผู้ชมที่เราคุยกันสัปดาห์ที่แล้วคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งมีประเด็นเรื่องของประชามติอยู่ในนั้นด้วยครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระที่สามโดนคว่ำไปแล้วนับหนึ่งกันไหมครับนะฮะนับหนึ่งยังไงไม่รู้เดี๋ยวไปเถียงกันต่อแต่ในวันเดียวกันนั้นวันที่ สิบแปดมีนาคมสัปดาห์ที่แล้วมันมีอีกกฎหมายหนึ่งครับที่ต้องคุยกันหนักในที่ประชุมรัฐสภาก็คือกฎหมายว่าด้วยการประชามติประชามติทุกเรื่องอะไรแหละมันอยู่ภายใต้กฎหมายนี้ซึ่งรัฐบาลเป็นเจ้าของกฎหมายเสนอเข้ามาในที่ประชุมรัฐสภาขอพิจารณาวันที่สิบแดมีนาคมเป็นการพิจารณาในวาระที่สองอการพิจารณารายมาตราทีนี้ท่านผู้ชมสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดมันก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นก็คือว่า วันที่17เนี่ยประชุมกันเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญประชุมกันหนักกันเหนื่อยผมอยู่จนถึงห้าทุ่มครึ่ง่ยลงมติเสร็จวันที่18วันถัดมาคุยกันเรื่องกฎหมายประชามติเหนื่อยอะฮะสสฝ่ายรัฐบาลมาประชุมก็น้อยครับสวเข้าประชุมก็น้อยทีเนี้ยพอไปโหวตในการประชุมกฎหมายประชามติโหวตบางรายมากรลาไปโหวตแพ้ฮักฝ่ายคา้าน กฎหมายที่ว่านั้นก็คือมาตราเก้าครับท่านผู้ชมมาทบทวนมาตราเก้ากันหน่อยมาตรา9ก้าเนี่ยจริงๆสาระเดิมที่รัฐบาลเขาส่งมามันว่าด้วยหน่วยงานที่จะจัดประชามตินั่นก็คือกอกตแต่ทีเนี้ยคุณชูศักดิ์สุรินทร์ครับเป็นกรรมธิการเสียงข้างน้อยที่สงวนความเห็นไว้แปลว่าอะไรแปลว่าเขาไม่เห็นด้วยกับมาตรานี้แล้วก็มีข้อเสนอใหม่คุณชูศักดิ์สุรินทร์นเนี่ยเสนอแบบนี้ฮะท่านผู้ชมคุณชูศักดิ์เนี่ยเสนอ เพิ่ม2ประเด็นจากเดิมการประชามติเนี่ยเขาบอกว่าจะประชามติก็ต่อเมื่อเดิมแก้ไขรัฐธรรมนูนตามมาตรา2 5 6อนุ8 2ตามที่รัฐมนตรีเป็นคนเสนอ,อแต่คุณูคุณชูศักดิ์สุร,รนินเนี่ยเพิ่มขึ้นมา2ข้อครับเนี่ยเป็นข้อ4และข้อ5วงแดงบนหน้าจอตอนนี้นะคุณชูศักดิ์เสนอแบบนี้ <c oughs> บอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญให รัฐสภามีมติยื่นไปที่คณะรัฐมนตรีรไปประชามติก็ได้สองประชาชนเข้าชื่อกันก็ได้ปรากฏว่าวัดกันด้วยเสียงโหวตครับโหวตกันมาปั๊บอย่างที่ผมบอกมันเป็นความขิดพลาดบกพร่องของสสฝ่ายรัฐบาลเองเป็นความประมาทของสอวอเองรปรากฏว่าโหวตแล้วเนี่ยเสียงแพ้ฝ่ายค้านไป7คะแนนฮะเกิดความวุ่นวายขึ้นคือฝั่งของสอวอเนี่ยขอโหวตใหม่ซึ่งประธานที่ประชุมรัฐสภาไม่ให้โหวตแล้วเพราะโหวตไปแล้วคุณชูสัต ชนะไปแล้วปัญหาที่ตามมาก็คือว่าตอนนี้ต้องส่งสํานักงานกฤษฎีกาไปตีความว่าการเพิ่มข้อเสนอของคุณชูศักดิ์สิรินเนี่ยมันจะไปขัดกับรัฐธรรมนูญภาพรวมไหมเพราะรัฐธรรมนูญเขาให้อํานาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงจะไปประชา,าประชามติเขาให้อํานาจคอรมอยื่นเรื่องจึงจะไปไปประชามติแต่คุณชูศักดิ์สิรินเนี่ยไปเพิ่มสข้อก็คือกรณีที่รัฐสภามีมติ กับอันที่สองก็คือไปเพิ่มกรณีที่ประชาชนเข้าชื่อ,อเพื่อประชามติเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ขั้นตอนหลังจากนี้ก็คือรอกริฎดีกาพิจารณาแล้ววิฟเขาก็จะไปหารือกันวันที่1-2เมษายนนี้แล้วการประชุมมาตราต่อไปเรื่องของกฎหมายประชามติก็จะประชุมกันในวันที่7-8เมษายนนี้ทีนี้พอมันเป็นปัญหาแบบนี้สสฝ่ายรัฐบาลโหวตแพ้สวโหวตแพ้มีเรื่องว่าเขาจะยื่น สารรัฐธรรมนูญกันอีกแล้วยืดอีกแล้วนะครับยืนอีกแล้วยื่นสารรัฐธรรมนูนตีความว่าการเพิ่มแบบนี้มันขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าครับมีการนาสวสามคนที่แสดงจุดยืนตรงกันในเรื่องนี้นะครับก็คือสวสมชายแสวงการสวรสมชายเนี่ยระบุว่าร่างพรบกําหนดให้ครมเห็น <c oughs> ควรจัดประชามติเมื่อมีการเพิ่มอํานาจรัฐสภา <c oughs> และประชาชน เป็นเหมือนการสั่งให้รัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายบริหารจัดทําประชามติขัดกับหลักการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับ,รบจากกราฟิกที่คุณเจษดาให้ได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ก็เหมือนกับการแชร์อํานาจลงมามจากคอรอมออก,ก็ลงมาที่สภา,านะครับจากคอรอมออก,ก็ลงมาให้ประชาชนห้าหมื่นชื่อ,อสามารถที่จะรวบรวมรายชื่อเสนอได้ทีนี้กรณีถูกตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเพิ่มมาตรา9กาวสวจะโหวตคว่ำร่างพระราชบัญญัติประชามติ ก็ยังมั่นใจว่าจะผ่านในวาระที่3ด้วยนะครับครับอันนี้เป็นจุดยืนของคุณสมชายสแ,แสวงารก็คือคุณคำนูนสวค,ค,คำนูนสิทธิสมานนะครับบอกว่ากรรมธิการจะประชุมเพื่อที่จะหารือในภายหลังครับสำนักงานกฤษฎีกาพิจารณาแล้วเสร็จภายในวันที่1-2เมษายนแต่ว่าส่วนตัวคุณคำนูนเนี่ยยังเชื่อว่าถ้ามีการแก้ไขมาตรา9รแล้วร่างพรบประชามติผ่านวาระ3ยากนะครับ ผ่านยากและรัฐบาลอาจต้องยุบสภาทั้งนี้รัฐบาลมีทางออกหลายวิธีเช่นเสนอแก้เ,เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขามาตราเก้านี่แหละครับครับคนสุดท้ายก็คือคุณวัญชัยสอนสริครับคุณวัญชัยเนี่ยตั้งข้อสังเกตตั้งแต่แรกบอกว่าเชื่อว่าจะมีสมาชิกยื่นสารรัฐธรรมนูญน,นะถ้ามีการแก้ไขามาตราเกา้าโดยเพิ่มอำนาจให้กับรัฐสภากับประชาชนในการจัดประชามติซึ่ง มองว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเพียงความเห็นเท่านั้นขั้นตอนอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นต้องรอดูก่อนว่ากฤษฎีกาเขาแก้ไขมาแล้วเนี่ยมันขัดก็จะทรัฐธรรมนูญหรือเปล่าที่สําคัญเขาก็มองว่าการบทวาระสามเนี่ยถ้าถ้า,ถาต้องไปถึงจุดนั้นจริงๆแล้วเกิดการคว่ำร่างที่รัฐบาลเสนอมาเนี่ยมันอาจจะซ้ํารอยในอดีตก็ได้เช่นในยุคของรัฐบาลพลเอกเปรมที่กฎหมายที่รัฐบาลเสนอมาสภาแล้วไม่ผ่านเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่การยุบสภานะครับ,รบเอาจบแค่นี้แล้วกันฮะัท่านผู้ชม เพราะว่าหมดเวลาแล้วนะคือต้องบอกว่ามันเป็นตัวกฎหมายสองฉบับที่ไปคู่กับการแก้รัฐธรรมนูญพรบประชามติถ้าไม่ผ่านแก้รัฐธรรมนูนผ่านแล้วจะนําไปสู่การยุบสภาเนี่ยฮะท่านผู้ชมไหนไขึ้นกราฟ,ฟิกไปแล้วก็คือมียุคพลเอกเปรมปี29แล้วก็มียุคข,ของ จอมพลปปีอปี2487ก็คือยุคสภาเมื่อกฎหมายถูกตีตกนั่นเองถูกต้องครับนี้มี2เคส2กรณีนะครับและนี่ก็คือมุมการเมืองในวันนี้ครับเป็นประเด็นที่เราจะต้องจับตากันก็อีกสัปดาห์2สัปดาหเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันอีกว่ากฎหมายประชามติจะรอดหรือเปล่าครับช่วงนี้ชวนคุณผู้ชมติดตามสถานการณ์การเมืองครับอายการเลื่อนฟังคำสั่งฟ้องกรณีนางสาวพัสราวรีธนกิจวิบุญผลหรือไม่พร้อมพวก13คน อ่านาแถลงการหน้าสถานทูตเยอรมันเมื่อวันที่26ตุลาคมปี2563ภูกกล่าวหาว่ามีความผิดตามมาตรา112และมาตรา116โดยเลื่อนจากกำหนดเดิมคือวันที่25มีนาคมเนื่องจากอายการพิจารณาสำนวนยังไม่แล้วเสร็จครับพักประชาธิปัตย์นัดถบรกร่างแก้รัฐธรรมนูญแบบรายมาตราในวันนี้นะครับโดยนายจุรินทร์ลักษณะวิเศษชี้ว่า1ร่างคือ1ประเด็น และเบื้องต้นคือการเสนอแก้มาตรา256และการแก้มาตรา272ขณะที่หัวหน้าพักพลังประชารัฐพลเอกประวิทย์วงสุวรรณปฏิเสธการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในนามรัฐบาลแต่ยอมรับว่าเป็นไปได้ที่จะเสนอร่างในนามของพักร่วมรัฐบาลจึงเตรียมหารือกำหนดประเด็นร่วมกันครับแก้รัฐธรรมนูญนี่หลายท่านก็มองว่าอาจจะไม่ทันแล้ว mm. นะครับ mm. เพียงแต่ว่าถ้านในแง่ของอพรรคการเมือง mm. เขาก็ยังพยายามขับเคลื่อน โดยเฉพาะบางพรรคที่ประกาศว่าแก้รัฐธรรมนูญคือนโยบายหลักของเขานะครับ,รบขอบคุณค่ะขอบคุณมาครับ